นี้นะครับอิทัมปุตตะลักขณังชื่อว่าอิทัมปุตตะลักขณังนะครับความเป็นนะเครื่องกำหนดจดจำซึ่งความเป็นอย่างนี้นะตรงนี้ท่านก็แปลว่าบุคคลพูดถึงความเป็นลักษณะหรืออาการอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าอิทัมปุตตะลักษณะของบุคคลพูดถึงความเป็นเช่นนั้นเรียกว่าอิทัมปุตตะลักขณะนะครับตัวอย่างเช่นเนเตนะกานังปัสสติปุคคโลนว่าบุคคลปัสสติย่อมเห็นกานังซึ่งบุคคลผู้บอดนะครับเนเตนะเพราะในตานะไม่ใช่เพราะในตามีในตานะครับหรือแปลว่าไงด้วยทั้งในตานะครับบุคคลว่าบุคคลปัสสติย่อมเห็นกานังซึ่งบุคคลผู้บอดเนเตนะด้วยทั้งในตาได้ไหมนะด้วยทั้งในตาด้วยทั้งหรือมีในตาอย่างก็ได้ก็คือเห็นคนตาบอดเพราะว่าในตาเขาบอดเนี่ยนะครับบทว่าเนตเตนะตัวนี้มันเป็นไอ้ธรรมภูตาลักขณะนะครับเขาเห็นคนมีในตาบอดมีในตาแล้วก็การนังนี่แปลว่าบอดนะครับกานะเนี่ยบอดโดยกำเนิดเนี่ยนะครับบอดทั้งสองข้างเลยนะเดี๋ยวก่อนบอดข้างเดียวนะครับกานะนี่บอดข้างเดียวอันธานี่บอดทั้งสองข้างเลยนะครับอันธากานะนี่บอดข้างเดียวบอดด้วยอุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆเนี่ยสากาลีอันว่านางกาลีนั้นสีเสนะมีศีรษะพินเนนะอันแตกแล้วปฏิวิสเกยังผู้คุ้นเคยทั้งหลายอุชาเปติย่อมให้ยกโทษนะบทว่าพินเนนะสีเสนะเป็นอิทัมภูตาลักขณะนะครับนางกาลีนั้นมีศีรษะอันแตกแล้วนะครับก็บทว่าสีเสนะเนี่ยแปลว่ามีศีรษะหรือด้วยศีรษะก็ได้นะครับด้วยทั้งศีรษะพินเนนะอันแตกแล้วแปลโดยพยัญชนะแปลว่าด้วยทั้งนะด้วยทั้งศีรษะอันแตกแล้วถ้าแปลโดยพยัญโดยอัดก็แปลว่ามีศีรษะอันแตกแล้วอย่างนี้นะครับเนี่ยคือเป็นลักษณะพิเศษของนางกาลีคือมีศีรษะแตกเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวพ้องเพื่อนบ้านนะบอกว่าเจ้านายของตัวเองเนี่ยไม่ใช่เป็นคนดีคือนางกาลีเนี่ยเป็นคนรับใช้ของของข้าบดีนะครับคนหนึ่งแล้วก็มีคนสรรเสริญไอ้เจ้านายของไอ้นางกาลีนะว่าเป็นคนดีอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนางกาลีต้องการจะฟ้องให้ชาวบ้านเขารู้ว่าเจ้านายนั้นไม่ได้ดีอย่างที่เขาสรรเสริญยอก็เลยแกล้งนอนหลับอย่างเงี้ยหลับเจ้านายมาปลุกก็ไม่ตื่นอย่างเงี้ยครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยครั้งที่3เรียกครั้งที่3ก็เลยเจ้านายก็เลยเอาไม้หรืออะไรไม้ที่ไปเขาเรียกว่าอะไรมาที่ไปขัดประตูไว้น่ะริมประตูแล้วคว้างหัวคว้างศีรษะคว้างศีรษะนางกาลีน่ะนะหัวแตกแค่นั้นเองนะนางก็โวยวายขึ้นมาเลยบอกเจ้านายไม่ใช่ดีอย่างนี้ไม่ใช่ดีดูดิหัวแตกอย่างนี้นะนะครับนะตัวนี้นะฮะพินเนนะศีเสนานะอันว่านางกาลีนั้นมีด้วยทั้งศีรษะอันแตกแล้วอย่างบุคคลผู้คุ้นเคยทั้งหลายย่อมให้ยกโทษนะครับย่อมให้กล่าวโทษบทว่าเนเตนะเป็นเครื่องสังเกตทำให้ทราบว่าผู้นี้เป็นผู้ตาบอดซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของบุคคลเพราะเหตุนั้นบทว่าเนเตนะจึงได้ชื่อว่าอิทัมภูตาลักขณะบทว่าพินเนนะสีเสนะเป็นเครื่องสังเกตทำให้ทราบว่านางกาลีมีความแปลกพิเศษแตกต่างจากบุคคลทั่วไปเพราะเหตุนั้นบทว่าพินเนนะและสีเสนะจึงได้ชื่อว่าอิทัมภูตาลักขณะหมายเหตุในประโยคว่าเนเตนะกานังบทว่าเนเตนะจะจัดเป็นตริยาวิเศษณะทั่วไปก็ได้นะครับในประโยคแรกนะครับเนเตนะกานังปัสสติตัวนั้นเนเตนะตัวนั้นจะ
จะแปลเป็นจะแปลเป็นวิเศษณะก็ได้นะครับเป็นวิเศษณะของกาลังนะบุคคลว่าบุคคลปัจจติย่อมเห็นกาลังซึ่งบุคคลผู้บอดเนตเตนะเนตเตนะด้วยในตาด้วยในตานะแปลว่าด้วยหรือข้างนะครับด้วยในตาอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นตยาเหตุไม่ใช่ตยาเหตุดิเรียกว่าตยาวิเศษณะนะครับแก้ไขหน่อยพูดผิดไปตยาวิเศษณะนะครับก็หมายความว่าเนตเตนะเนี่ยเป็นได้2อย่างคือ1เป็นอิตัมปูตลักษณะ2เป็นตยาวิเศษณะนะครับอันนี้ก็จะมีพิสดารในกาลกะกันนะครับจะมีอยู่ในคัมภีร์ปทารูทีนะจะมีท่านแสดงโอท้อหอนมาแค่3โอท้อหอนนะครับก็อย่างที่ผมว่าไว้เมื่อกี้เนี่ยนะเดี๋ยวเวลานิดนึง ในสูตรมีนะฮะสูตร ตยายพัดเนี่ยแหละนะครับอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะหาเวลาหาไม่เจอแล้วนะท่านก็ยกตัวอย่างเป็นว่าสาพินเนนะสีเสนะปคารันเตนะโลหิตเตนะปฏิวิสกานังอุชาเปสินะครับอีกอันนึงก็คืออูนะปัญจพันเนนะปเตนะอัญญังนวังปัตตังเจตาปิยะแล้วก็ติทันตะเกนะปริภาชกะมัททักขินะครับอันนี้อุทาหรณ์ของอิทัมพุตะนะฮะเดี๋ยวผมเขียนไว้หน่อยนึงนะครับเป็นตัวอย่างครับ
ในประเทศที่ก็ยกแค่นี้ยกตัวอย่างแบบนี้นะครับมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละในที่เราเรียนมาเนี่ยตัวเนี้ยอันนี้หมดเลยนะใช่หมดเลยนะอันนี้ก็สามารถอ่านหนังสือเพิ่มเติมได้ในหนังสือพระท้าวรูปสิทธิมัญชรีนะครับเล่มที่1 นะครับก็ท่านก็ยกตัวอย่างมาบอกว่าสาพินเนนะสีเสนะปะคะรันเตนะโรหิเตนะปฏิวิสการนางอุชาเปสินะครับก็สากาลีนะฮะสากาลีว่านางกาลีนั้นสีเสนะด้วยทั้งศีรษะพินเนนะอันแตกแล้วโลหิเตนะด้วยทั้งโลหิตปะคลันเตนะอันไหลออกอยู่ปฏิวิสการนังนะฮะยังบุคคลผู้คุ้นเคยทั้งหลายอุชาเปสิให้ยกโทษแล้วนะครับให้กล่าวโทษแล้วก็บท4บทน่ะคือพินเนนะสีเสนะปคลันเตนะโลหิเตนะเนี่ยเป็นอิตัมภูตะลักษณะนะครับด้วยทั้งศีรษะอันแตกแล้วด้วยทั้งโลหิตอันเหลืออันไหลออกอยู่นะครับอันนี้แปลโดยวิจารณาก็แปลว่าด้วยทั้งนะครับแต่ถ้าแปลโดยอัดก็แปลว่านางกาลีนั้นมีศีรษะแตกแล้วมีโลหิตไหลออกอยู่อย่างเงี้ยนะครับอีกอันหนึ่งก็อุณะปัญจพันเนนะปัตเตนะอัญญังนวังปัตตังเจตาปุยะนะก็บอกว่าโยภิกขุอันว่าภิกษุใดปัตเตนะมีบาทนะครับอุณะปัญจพันเนนะมีแผลหย่อน5มีแผลย่อน5นะฮะเจตาปยะพึงขอปัตตังซึ่งบาทนวังใหม่อันยังอันอื่นนะ บาทอะไรบาทปาจิตตีใช่ไหมฮะอันนี้สิกขยปาจิตตีหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้แล้วนะอันว่าบาทชื่อว่านิสิกขยปาจิตตีโหติย่อมมีตัสสะภิกขุโนแก่ภิกษุนั้นอย่างเงี้ยนะครับคือภิกษุนั้นจะเป็นอาบัตนะครับถ้ามีบาดแล้วก็มันมีแผลมันมีชำรุดอ่ะนะย่อนกว่า5แผลนี่ขอไม่ได้นะครับคือมันต่ำกว่า5แผลต้องมี5แผลขึ้นไปอย่างเงี้ยขอได้อย่างเงี้ยก็ไม่เป็นอาบัติขอบาดใหม่นะครับเพราะบาดมี2ประเภทนั่นเองคือบาดดินกับบาดเหล็กนะบาดดินกับบาดเหล็กนะครับบางทีมันเกิดชำรุดมามันแตกมันมีแผลมีอันนี้นะครับครับห้ามขอบัตรใหม่ต้องอย่างน้อยก็บัตรมี5แผลขึ้นครับจึงจะขยังบุคคลผู้คุ้นเคยอุชาเปสิ
ให้ยกโทษแล้วให้คนบุคคลที่คุ้นเคยเนี่ยรู้จักรู้เรื่องหรือให้กล่าวโทษอะไรเงี้ยนะครับแปลโดยความก็คือฟ้องร้องกับผู้คุ้นเคยทั้งหลายนะฟ้องแล้วก็อุทธรณ์ที่3นะติทันตเกณะปริภาชกะมัทธคิก็ตรงนี้ก็แยกบทเป็นปริภาชกังอัตถคินะฮะอัตถคิบุคคลว่าบุคคลอัตถคิได้เห็นแล้วปริภาชกังซึ่งปริภาชกติทันตเกณะมีไม้มีไม้เท้าสามง่ามนะครับมีไม้เท้าสามง่ามหรือด้วยทั้งไม้เท้าสามง่ามอย่างนี้ดีกว่านะครับบุคคลว่าบุคคลอัตถคิได้เห็นแล้วปริภาชกังซึ่งปริภาชกติทันตเกณะด้วยทั้งไม้เท้าสามง่ามติทันตเกณะนี่ไม้เท้าสามง่ามนี่ก็คือท่านบอกว่าไม้เท้าเนี่ยทำมาจากไม้ไผ่นะครับแล้วก็มีปลายแยกออกเป็นสามง่ามผมก็ไม่รู้มันเป็นยังไงนะไม้ไผ่ก็มีปลายแยกออกเป็นสามง่ามค้ำกันไว้แล้วก็รัดเป็นวงรอบด้วยหางวัวยาว4นิ้วนะครับแล้วก็มีผ้าหุ้มปลายไม้เท้าเอาไว้เป็นบริขารอย่างหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของนักบวชที่เรียกว่าปริภาชกนะครับภาษาฮินดีเรียกว่าทันดีสวามีนะคือเจ้าของไม้เท้าก็เป็นนักบวชประเภทหนึ่งนะครับนะนี่ก็เป็นลักษณะของอิทัมพุตตะนะครับแปลว่าด้วยทั้งนะด้วยทั้งก็หมดนะครับทีนี้นะ ต่อไปนะครับข้อ7นะวิเศษณะคือหัวข้อใหม่นะครับที่เป็นอากาลกะนะครับไม่ถือว่าเป็นกาลกะก็วิเศษณะคือคำนามที่ทำหน้าที่ขยายคำนามหลักมีรูปวิเคราะห์ว่าวิเศษียติวิเศษิตพังอเนนาติวิเศษนังวิเศษียติเนี่ยย่อมถูกให้พิเศษหรืออันท่านย่อมให้พิเศษนะวิเศษิตพังอันท่านพึงให้พิเศษอเนนะสัทธะชาเตนะด้วยสัทธชาตินี้อิติพ้อยนั้นอีทางสัทธชาตังว่าสัทธชาตินี้วิเศษนังชื่อว่าวิเศษณะนะเป็นนปุงสกลิงนะครับเพราะนั้นใช่ว่าสัทธะนะเขาจริงก็คือสัทธะถ้าใช้สัทธะอย่างเดียวมันเป็นปุงลิงใช่ไหมสัทโธใช่ไหมก็เติมคำว่าชาตะเข้ามาก็จะทำให้เปลี่ยนลิงเป็นนปุงสกลิงไปนะครับเพราะนั้นก็เลยบอกว่าอเนนะสัทธาชาเตนะด้วยสัทธาชาตินี้อิติพ้อยนั้นอีทางสัทธาชาตังอันว่าสัทธาชาตินี้จริงๆก็คือได้แก่ศัพท์นี้นั่นเองนะครับชาตะตัวนั้นก็ใส่เข้ามาเพื่อเปลี่ยนลิงเท่านั้นเอง นะศัพท์ที่ใช้ทำหน้าที่ขยายวิเศษิตัพพะวิเศษยะหรือคำนามหลักเรียกว่าวิเศษณะนะครับศัพท์ที่ใช้ทำหน้าที่ขยายวิเศษิตัพพะหรือขยายวิเศษยะนั่นเองนะเรียกว่าวิเศษณะคำวิเศษนั่นเองนะครับเป็นกรรมรูปนะกรรมรูปนะกรรมรูปก็ดูที่วิเศษยติวิเศษิตัพพังนั่นนะกรรมรูปเป็นกรณสานะก็อเนนะเป็นตยายพัดกิตตวิคหะนะครับวิวพระสิสะธาตุใช่ไหม ยุปัจจัยยุเป็นอนะนะครับวิเศษณะก็อุทิอีเป็นเอยุเป็นอนะวิเศษณะนะครับกิตตวิคหะนะก็บทวิเศษณะคือตัวขยาย คำนามหลัก
ตัวอย่างเช่นตปัสสาอุตโมอุตโมผู้ประเสริฐนะตปัสสาโดยตบะนะอุตโมผู้ประเสริฐนะตปัสสาโดยตบะหรือโดยความประพฤติเนี่ยนะครับตปัสสาตัวนั้นเป็น ตติยายพัดนะครับมาจากตปะศัพท์นะแล้วก็นาตติยายพัดนาตติยายพัดเนี่ยลงด้วยสูตรวิเศษเนจะนะครับ เสร็จแล้วก็แปลงนาเป็นอาใช่ไหมหลังจากตปะศัพท์ด้วยสูตรมโนคณาทิโตสมิงนานะมิอานะครับแล้วก็ในเพราะอาที่เกิดจากการเทศของนาวิพัฒน์นั่นน่ะลงสระอาคมมันด้วยสูตรสะสะเรวะขโมนะครับก็เลยเป็นตปัสสาบทว่าตปัสสาเนี่ยเป็นศัพท์มโนคณะนะครับที่อยู่ในจำนวน16ศัพท์นั่นคือมโนวัจโยวโยเตโชตโปใช่ไหมตัวเนี้ยมโนวโยวโยเตโชตโปเจโตตโมยะโสอโยปโยสิโรสันโทสะโรอุโรระโหอุโหอระโหอะโหนะ16ศัพท์นั่นนะครับเป็นสัพมโนคณะ16ศัพท์เพราะนั้นไอ้รูปเนี้ยตปัสสาเนี่ยเป็นสัพมโนคณะเลยมีรูปพิเศษเป็นตปัสสาอย่างเงี้ยนะมาจากตปัสสัพนาวิพัฒน์แปลงนาเป็นอาลงสะอาคมตปัสสาเป็นลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของมโนคณะศัพท์ข้อที่1คือมีแปลงนาเป็นอาแปลงสะเป็นโอแปลงสมิงเป็นอิมีอุทาหรณ์ว่าตปัสสาตปัสโสตปัสสิเป็นต้นนะครับหรือมนัสสามนัสโสมนัสสินั่นเองตปัสสาตัวนี้เป็นวิเศษณะของอุตโมนะอุตโมแปลว่าผู้ประเสริฐตปัสสาโดยตบะหรือโดยความประพฤติเป็นตยาวิเศษณะนะครับแปลว่าโดยนะเป็นตยาวิเศษตยาวิเศษณะ แล้วก็มีวิพัฒน์แตกต่างกันด้วยนะเป็นพินนาธิกนะวิเศษณะนะครับเป็นพินนาธิกนะวิเศษณะคือมีวิพัฒน์แตกต่างกันอุตโมเป็นสิปรมายพัฒน์ตปัสสาเป็นนาตติยายพัฒน์ซึ่งมีพัฒน์แตกต่างกันอย่างนี้เรียกว่าพินนาธิกรณะพินนะอธิกรณะวิเศษณะที่มีวิพัฒน์แตกต่างกันในตัวอย่างนี้บทว่าตปัสสาเป็นคำนามที่ขยายคำนามว่าอุตโมมิให้กินความคาบเกี่ยวกับความหมายอื่นกล่าวคือเป็นคำจำกัดขอบเขตนะครับเพื่อไม่ให้เข้าใจว่าเป็นผู้ประเสริฐโดยตระกูลหรือเป็นผู้ประเสริฐโดยอย่างอื่นเพราะเหตุนั้นบทว่าตปัสสาจึงได้ชื่อว่าวิเศษณะ พอบอกว่าตปัสสาอย่างเงี้ยมันเท่ากับไปห้ามไอ้เนื้อความอื่นนะครับคือโดยชาติโดยตระกูลโดยศิลปะโดยวัยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะนั้นก็ไปห้ามเหล่านั้นใช่ไหมนะเพราะนั้นไอ้คำว่าวิเศษณะนี่มันก็จะบอกว่าคำพิเศษก็ได้หรือจะเป็นคำจำกัดขอบเขตก็ได้นะครับอย่างคำว่าผ้าสีเขียวเนี่ยสีเขียวตัวนั้นก็เท่ากับไปห้ามสีอย่างอื่นๆหมดแล้วนะฮะคือห้ามสีแดงสีเหลืองสีขาวสีดำอะไรเงี้ยนะเพราะมันเป็นสีเขียวอะไรเงี้ยนะตัวคำว่าสีเขียวตัวนั้นก็เป็นวิเศษณะนะคำพิเศษหรือเป็นคำจำกัดความเท่ากับห้ามไอ้สีอื่นๆด้วยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะตปัสสาตัวนี้ท่านก็ยกตัวอย่างอันนี้อันเดียวนะครับต่อไปเป็นประเภทของวิเศษณะนะฮะ วิเศษณะก็มี2ประเภทคือ1พินนาธิกนะวิเศษณะ2ตุนยาธิกนะวิเศษณะวิเศษณะแบ่งโดยประเภทใหญ่ๆไว้2ประเภทคือพินนาธิกนะวิเศษณะพินนะแปลว่าแตกต่างอธิกนะแปลว่าสถานที่ตั้งหรือที่ลงวิพัฒน์นะครับวิเศษณะก็คำพิเศษที่มีที่ตั้งหรือการลงวิพัฒน์แตกต่างกันท่านก็ยกตัวอย่างนะครับตปัสสาอุตโมนะ
ผู้ประเสริฐโดยตบะในตัวอย่างนี้บทว่าตบสาซึ่งเป็นคำวิเศษนาของบทว่าอุตโมมีวิพัฒน์ต่างจากบทว่าอุตโมกล่าวคือตบสาลงตริยายพัฒน์ส่วนบทว่าอุตโมลงปฐมายพัฒน์ดังนั้นบทว่าตบสาจึงได้ชื่อว่าพินนาธิกนาวิเศษนะพินนาธิกนาวิเศษนะก็จะมีประเภทอีกนะครับก็ตามวิพัฒน์ก็มี3นะฮะคือตติยาชัตถีและสัตตมีต่อไปประเภทที่2นะครับคือตุนิยาธิกนะวิเศษนะหมายถึงคำวิเศษนะที่มีพัฒน์เดียวกันกับคำวิเศษยะแปลออกสำเนียงอายตนิบาตว่าแปลว่าแปลออกสำเนียงอายตนิบาตว่าอันที่ซึ่งหรือผู้มีอันก็ได้นะครับตุนิยะก็แปลว่าเหมือนกันอธิกนะก็ที่ตั้งหรือที่ลงวิพัตเหมือนกันในวิเศษณะที่มีการลงวิพัตเหมือนกันตัวอย่างเช่นนีโลปะโตนะปะโตนว่าผ้านีโลสีเขียวนีโลก็นะเป็นวิเศษณะนะครับผ้าสีเขียวอันนี้เป็นคุณศัพท์นะนีโลตัวนี้ในตัวอย่างนี้บทว่านีโลขยายบทว่าปะโตเพราะมีพัตเดียวกันกับบทว่าปะโตคือเป็นบทที่ลงท้ายด้วยปฐมายพัตเหมือนกันดังนั้นบทวิเศษณะประเภทนี้จึงได้ชื่อว่าตุนิยาธิกนะวิเศษณะตุนิยาธิกนะวิเศษณะก็มีประเภทใช่ไหมฮะมีประเภทก็คือมันได้ทุกวิพัตนั่นแหละตั้งแต่ปฐมาจนถึงสัตตมีพัตนะนะคือถ้าแยกย่อยออกไปนะครับอย่างนีโลปะโตถ้าเป็นทุติยาวิพัตก็นีรังปะตังตติยาวิพัตนีเลปะเตนะนีรัสสะปะตัสสะนีลาปะตานีรัสสะปะตัสสะนีเลปะเตอะไรพวกนี้นะตามวิพัตมาได้หมดเลยนะครับอันนั้นถึงหมายถึงว่าตามวิพัตอันนี้ก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับก็พินายนะวิเศษนะตุนยานิยนะวิเศษนะตัววิเศษนะจะอยู่ข้างหน้าตัววิเศษยะนะครับนีโลเป็นวิเศษนะปะโตเป็นวิเศษยะหรือวิเศษิตัพพะก็เรียกนะครับตบสาเป็นวิเศษนะอุตโมเป็นวิเศษยะนะครับกับอันเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นเพราะถ้าเป็นตับภาพก็เป็นเป็นกิจนะครับเป็นกิจต่อไปนะพินนาธิกนะวิเศษนะก็แบ่งเป็น3ประเภทคือตติยาพินนาธิกนะวิเศษนะหมายถึงพินนาธิกนะวิเศษนะที่ลงท้ายด้วยตติยาวิพัตตัวอย่างเช่นตบสาอุตโมอุตโมผู้ประเสริฐตบสาโดยความประพฤติในตัวอย่างนี้บทว่าตบสาเป็นบทพินาธิกนะวิเศษนะที่ลงท้ายด้วยตติยายพัฒน์ดังนั้นจึงเรียกว่าตติยาวิเศษตติยาพินาธิกนะวิเศษนะตติยาวิเศษนะนี่มันมีคำแปลใช่ไหมตติยาวิพัฒน์นี่มันมีคำแปลด้วยโดยอันตามเพราะมีใช่ไหมเพราะนั้นคำแปลที่เป็นวิเศษณะก็คือคำว่าโดยหรือข้างหรือตามนะครับนะโดยความประพฤตินะหรือตามก็ได้หรือข้างก็ได้นะนะครับ ข้างผมก็ยกโดยจำไม่ได้ข้างหลังได้ไหมปิติโตข้างหลังปัจจโตข้างหลังอย่างเงี้ยนะปุระโตข้างหน้าอะไรเงี้ยฮะอาจจะใช่อย่างเงี้ยนะปุระโตข้างหน้าปัจจโตข้างหลังเงี้ยข้างอนาคตปัจจัยอัตติยายพัทก็มีหรืออย่างคำว่าโรคัตโตใช่มั้ยพิจารณาโดยความเป็นโรคใช่ไหมเป็นโรคเป็นเหมือนหัวฝีโดยหัวฝีด้วยอะไรนั่นน่ะที่ว่าอะไรเกี่ยวกับกามอะไรท่านใช่ไหมมีนะครับนะก็โดยค
ข้างตามนะประมาณนี้นะวิเศษณะตายาวิเศษณะต่อไปข้อที่2นะฉัตถีพินนาธิกณะวิเศษณะหมายถึงพินนาธิกณะวิเศษณะที่ลงท้ายด้วยฉัตถีวิภัตตัวอย่างเช่นราชิโนปุริโสโหติปุริโสว่าบุรุษราชิโนของพระราชาโหติย่อมมีนะครับหรือรัญโยก็ได้นะรัญโยปุริโสโหติอย่างเงี้ยนะปุริโสว่าบุรุษรัญโยของพระราชาโหติย่อมมีราชิโนรัญโยก็ได้นะครับเพราะว่าสูตรก็เหมือนกันนะรัญโยราชิโนเสนะครับในพ่อสาก็แปลงราชากับสาเป็นรัญโยและราชิโนด้วยสูตรรัญโยราชิโนเสนะครับเพราะนั้นก็ใช้ได้ทั้งสองนะบทว่าราชิโนนะครับเป็นวิเศษณะของปุริโสเป็นฉัตถีพินนาธิกณะวิเศษณะนะแปลว่าของบุรุษของพระราชาก็แปลตามวิพัฒน์นั่นแหละแปลว่าของนะครับในตัวอย่างนี้บทว่าราชิโนซึ่งเป็นพินนาธิกณะวิเศษณะขยายบทว่าวิสปุริโสเป็นบทที่ลงท้ายด้วยฉัตถีพัฒน์ดังนั้นจึงเรียกว่าฉัตถีพินนาธิกณะวิเศษณะนะครับเวลาสัมพันธ์เลยสัมพันธ์ยังไง สัมพันธ์เป็นวิเศษณะหรือเปล่าหรือว่าสัมพันธ์เป็นสามีสัมพันธะอะไรเงี้ยนี่มันวุ่นวายเองนะ นะครับก็ต้องดูให้ดีนะฮะถ้าบอกว่าราชิโนปุริโสโหติหรือราชิโนปุริโสอัปนังคัจฉติบุรุษของพระราชาย่อมไปสู่ร้านตลาดอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นตัวนี้จะต้องเป็นเป็นวิเศษณะไปนะครับนะหรือถ้าเข้าสมาธิไปเป็นราชาปุริโสไปมันก็ง่ายแล้วนะครับไม่ต้องสัมพันธ์เพราะว่ามันเป็นบทเดียวไปแล้วแต่ตัวนี้มันมี2บทอย่างเงี้ยเป็นตัวขยายอย่างเงี้ยก็ดูยากนิดนึงนะครับก็ตัวฉัตถีพัฒน์นั้น ก็เป็นวิเศษณะก็ได้ใช่ไหมเป็นสามีสัมพันธะก็ได้นะครับสัมพันธ์ได้2อย่างนะครับก็ต้องดูบทความด้วยนะฮะเนื้อความนะครับถ้าขึ้นบอกว่าโสราชิโนปุริโสโหติอย่างเงี้ยโสปุริโสอันว่าบุรุษนั้นใช่ไหมโสราชิโนปุริโสอันว่าบุรุษของพระราชานั้นโหติย่อมมีหรือย่อมไปอย่างเงี้ยนะก็ต้องแปลละนะครับก็ต้องสัมพันธ์ไปละราชิโนก็ต้องเป็นอะไรไปเป็นวิเศษณะของปุริโสไปฉัตถีพินายนาวิเศษณะของบาลีสนามหลวงเขาจะไม่มีนะตัววิเศษณะเขาจะเป็นสามีสัมพันธะไปหมดเลยนะครับจะสัมพันธ์เป็นสามีสัมพันธะไปก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะ ก็ทีนี้เรามาเรียนอย่างนี้เราก็ให้พึงทราบว่าตัวราชิโนก็เป็นวิเศษณะได้นะครับอย่างนี้นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปเป็นสัตตมีพัฒน์นะสัตตมีพินนาธิกณะวิเศษณะหมายถึงพินนาธิกณะวิเศษณะที่ลงท้ายด้วยสัตตมีวิพัฒน์ตัวอย่างเช่นเคเหวะนิสินโนโหติเคเหวะนั้นเป็นรูปสนธิอยู่นะฮะมาจากเคเหแล้วก็เอวะนะเคเหบทหนึ่งเอวะบทหนึ่งเอวะเป็นนิบาตแปลว่านั่นเทียวเคเหก็บนเรือนหรือในเรือนนะครับนิสินโนโหตินะฮะบุคคลว่าบุคคลนิสินโนเป็นผู้นั่งแล้วเคเหเอวะในเรือนนั่นเทียวหรือบนเรือนนั่นเทียวโหติย่อมมีนะมีผู้นั่งอยู่บนเรือนนั่นเทียวนะครับก็บทว่าเคเหนะเป็นวิเศษณะของนิสิตของนิสินโนนะ
นั่งแล้วในที่ไหนนั่งแล้วบนเรือนนะในตัวอย่างนี้บทว่าเคเหซึ่งเป็นพิณาทิคณะวิเศษณะขยายบทว่านิสินโนเป็นบทที่ลงท้ายด้วยสัตมีพัดดังนั้นจึงเรียกว่าสัตมีพิณาทิคณะวิเศษณะข้อ2ใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับก็ตัวนี้เป็นเอาสถีพัฒน์มาตัวขยายตัวปฐมายพัฒน์นะครับเป็นเขาเรียกว่าสถีพิณาทิคณะวิเศษณะวิเศษณะที่มีพัฒน์แตกต่างกันนะครับคือบทว่าราชิโนเป็นสถีพัฒน์ตัววิโสเป็นปฐมายพัฒน์นะครับใช่ครับเป็นสถีพัฒน์ราชิโนก็ได้ใช่คือแสดงถึงวิเศษณะที่แตกต่างกันด้วยพัดที่เป็นชัตถีนะครับจะเป็นรัญโยก็ได้นะรัญโยวิโสก็ได้นะบทว่าเคเหเอวะนิสิโนนะเคเหก็เป็นวิเศษณะของนิสิโนไปนะครับนั่งแล้วบนเรือนเอวะนันเทียวเอวะศัพท์ก็อวะธารณะนะครับคือเข้ากับเคเหอวะธารณะนี่ก็คือห้ามอย่างอื่นนะอวัฒนะนี่ก็คือเป็นนิวัตตาปนาวัฒนะมีอวัฒนะที่มีอัตว่าห้ามคือนั่งบนเรือนนะครับไม่ได้นั่งในที่อื่นไม่ได้นั่งบนที่อื่นนั่งบนเรือนเท่านั้นเองนะครับไม่ได้นั่งบนภูเขาไม่ได้นั่งบนต้นไม้อะไรอย่างนี้นะอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็เอวะตัวนั้นก็เท่ากับห้ามบทอื่นนั่นเองเอวะศัพท์มีผู้นั่งอยู่บนเรือนนั่นเที่ยว นะก็หมดนะครับก็วิเศษณะก็พิณาทิคณะวิเศษณะก็มี3ประเภทคือตติยาพิณาทิคณะวิเศษณะชัตถีพิณาทิคณะวิเศษณะแล้วก็สัตมีพิณาทิคณะวิเศษณะนะครับต่อมาตุนยาทิคณะวิเศษณะก็แบ่งเป็น6ประเภทนะครับใช่ไหมนะ6ประเภท6ประเภทหรือ5ประเภททำไมเขียนว่า6 มีแค่5นะ6นะ6แล้วนะ6ประเภทนะครับอันนี้ก็เป็นประเภทย่อยๆไปนะตุนยานะวิเศษณะวิเศษณะที่มีวิพัฒน์เสมอกันนะครับก็มี6ชนิดคืออาสยาสยีภาวะตุนยานะวิเศษณะหมายถึงวิเศษณะประเภทคุณศัพท์ซึ่งทําหน้าที่ขยายทัพพระนามนะที่เป็นอาสยะอาสยีภาวะนะความเป็นอาสยะความเป็นอาสยีนะครับอันไหน